Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mike นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Yamaha Rider ขับเกษตรนวมินทร์ครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาทุกท่านไปชม Yamaha YZF R7 พร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆในช่วงนี้ครับตอนนี้ผมนัดพี่แบงค์ไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันว่าYamaha R7 ช่วงนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงแล้วก็รีวิวรอบคันให้ดูกันคร่าวๆครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะฮะพี่แบงค์คนเดิมพี่แบงค์ครับรบกวนวันนี้ชม R7 พร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆช่วงนี้หน่อยครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาเยี่ยมชมเป็นโมเดลของ R7 ละกันหรือเจ้า YZF R7 นั่นเองเนาะก็รหัสเขาก็จะเหมือนรุ่นพี่เขาไม่ว่าจะ R6 หรือ R1 แต่หน้าตาไม่เหมือนเพราะมีการเปลี่ยนหรือการปรับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันก็จะเป็นในเรื่องของรุ่น R7 เนี่ยโมเดลนี้มีทั้งหมด3สีครับนะครับก็อย่างที่เห็นด้านหน้านี้ก่อนก็จะมีสีขาวครับดําแล้วก็น้ําเงินครับนะครับก็จะแบ่งไว้ทั้งหมด3สีอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเพราะทั้ง3สีนี้สีล้อก็ไม่เหมือนกันครับพี่แบงค์ครับขออนุญาตแล้ว3สีนี้มันตั้งแต่แรกเลยปะมันมา3สีนี้ตอนแรกที่ R7 เปิดตัวเหมือนจะน้ำเงินมีแค่2สีครับก็คือสีดำและสีน้ำเงินอ๋อใช่ใช่อันนั้นคือ2สีแรกที่มีการจัดจำหน่ายแล้วก็หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งสีขาวที่นำเข้ามาครั้งแรกจะเป็นตัวสีขาวครบรอบ60ปีอ๋อใช่ใช่ตัวที่เป็นลายคาดแดงอ๋อครับและล้อสีทองใช่ใช่อันนั้นคือสีขาวตัวสีแรกที่นำเข้ามาครับแล้วก็มีน้อยด้วยมีจำนวนจำกัดเข้ามาแล้วก็หมดไปแล้วก็เว้นสักระยะนึงถึงได้เปิดมาเป็นเจ้าตัวสีขาวไวเพอร์หรือตัวสีขาวมุกตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับนะครับก็จะได้เป็นล้อส้มนี่ก็จะแตกต่างกันนะสีขาวตัวนั้นกับสีขาวตัวนี้เบรคไม่เหมือนกันครับไอตัว60ปีตัวครบรอบตัวนั้นสีจะออกเหลืองๆหน่อยสีออกครีมๆหน่อยแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นขาวมุกนะครับแต่บางทีคนก็นิยมนะนำตัวนี้แล้วก็ไปตัดลายเป็น60ปีใส่อ๋อแปะสติกเกอร์ถูกต้องนะครับก็ไม่ยากไม่ยากทำได้ไม่ยากนะครับก็หาต้นแบบแล้วก็ทำเอาแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นสีทองครับแค่นั้นก็เหมือนกันแล้วนะครับแต่นี้ R7 ขายมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของเบสราคาหรือราคาพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมนั่นคือ 339,000 บาทนะครับก็ยังคงเป็นราคานี้เหมือนเดิมแต่โปรโมชั่นนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเนี่ยเปิดตัวมามีโปรโมชั่นซับดาวให้เพียงแค่ 26,000 บาทอันนั้นคือโปรเดิมนะแต่ณปัจจุบันตอนนี้โปรเพิ่มเติมมาเป็น 41,000 บาทเยอะขึ้นเยอะขึ้นอีก 21,000 บาทเลยใช่ครับจากเดิมน่ะถ้าใครติดตามเพจของ Yamaha ได้ขับเกษตรนวมินทร์อยู่แล้วหรือทาง Facebook ของผมเองก็ดีนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าการโฆษณาของ R7 เมื่อก่อนเราจะโฆษณากันว่าออกลด 10% 7,900 ครับนะครับอันนั้นก็คือเริ่มต้นแต่ตอนนี้พอโปรเปลี่ยนเป็น 41,000 บาทเราจะมีการโฆษณาเป็น 15% ขยับแล้วนะจากเลนส์เดิม10ก็จะเปลี่ยนเป็น 15% นะครับในกรณีที่ดาว 15% ดีกว่า 10% ยังไงนั่นก็คือในเรื่องของการไม่ต้องใช้คนค้ำเพราะถ้าจัดไฟแนนซ์ 10% เนี่ยต้องใช้คนค้ำในบางเคสส่วนบางเคสก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นลูกค้าเก่ากรุงศรีนะฮะในเรื่องของการจัด 10% นะไม่ต้องใช้คนค้ำถ้าเป็นลูกค้าดีไม่ติดประวัติอะไรต่างๆนะอันนั้นคือในกรณีสิทธิพิเศษของลูกค้าเก่ากรุงศรีไปแต่ถ้าในกรณีลูกค้าใหม่เลยแบบเพิ่งซื้อเปิดหัวใหม่เลยยังไง 10% นี่โดนคนค้ำแน่นอนโปรโมชั่นใหม่ใน 41,000 บาทที่ให้มาก็เลยมาเอื้ออำนวยให้กับลูกค้าใหม่ที่ต้องการออกรถแล้วไม่อยากใช้คนค้ำในการออกครับก็เพิ่มมาเลยที่ 15%
ทีนี้ก็จะสะดวกแล้วทีนี้ด้วยโปรที่เยอะขึ้นทำให้ 15% ออกลดเพียง 9,900 บาทก็ไม่ถึงหมื่นอยู่ดีไม่ถึงหมื่นอยู่ดีได้เป็นเจ้าของรถคาร์ด 700cc 2สูบครับใช้เงินไม่ถึงหมื่นแล้วก็ผ่อนน้อยลงด้วยไหมผ่อนถ้าในเรื่องของการผ่อนจากเดิมอ่ะต้องเรียกว่าผ่อนน้อยลงด้วยเนาะใช่ครับจะปกติเนี่ยเราจะเริ่มที่ 3.75 ใน 10% ของ R7 ครับแล้วก็ปริมคงที่อยู่ที่ 3.55% ต่อปีในที่ 15% หรือมากกว่านั้นก็จะคงที่ 3.55แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสำหรับ R7 นะครับเริ่มต้นที่ 10% เนี่ยดอกจะอยู่ที่ 4.50 เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมนะแล้วก็ 15% จะอยู่ที่ 4.25 ลดลงมานิดนึงถูกต้องแล้วก็จะไปคงที่อยู่ที่ 20% ครับอยู่ที่ 4.00% อ๋อโอเคหรือถ้าตีพื้นเฉลี่ยก็คือดอกแพงกว่าเดิมครับอยู่ที่45สตางค์ครับโดยประมาณนะครับแต่ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับคนที่ชอบผ่อนยืดผ่อนยาวอยากจัดแบบเต็มกราฟเลยนะฮะก็คือพื้นฐานเลยก็คือ5ปี60งวดแต่ถ้าลูกค้าเก่าลูกค้าดีประวัติดีของกรุงศรีคุณสามารถยืดได้ถึง6ปีหรือ72งวดเผื่อใครยังไม่รู้นะนี่บอกไว้เผื่อใครเป็นลูกค้าเก่าแล้วแบบไม่ได้รีบอยากผ่อนยาวๆคุณจัด6ปีได้นะก็จะผ่อนน้อยลงอีกนิดนึงถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่ลูกค้าสายยืดเนี่ยจะเจอกันก็คือในเรื่องของการเพิ่มดอกเบี้ยใช่จากเดิมผมตีที่ 20% ที่เป็นคงที่ให้ละกันครับถ้าสมมุติเราจัด 20% ครับดอกเบี้ยแรกที่เราเจอคือ 4% ใช่ต่อปีแต่ถ้าคุณจัดมากกว่า4ปีขึ้นไปหรือเริ่มตั้งแต่5ปีขึ้นไปครับดอกเบี้ยคุณจะเพิ่มเป็น 4.50 อันนี้สำหรับคนที่ผ่อนยาวครับแต่ถ้าใครที่ผ่อน4ปีแล้วคุณก็จะเจอแค่ 4.00% ปกติครับนะครับก็มีให้เลือกหลายออปชันลองเลือกกันดูตอนนี้ก็คือเอาต้องเปิดโพยเพราะว่ามันยังจำเลขไม่ได้เพราะมันเป็นขั้นบันไดเยอะมากนะก็อันนี้ก็จะเป็นเรทใหม่นะครับยังไงก็สอบถามได้ในกรณีที่เข้ามาดูได้ครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นเดิมที่ยังคงให้อยู่ก็คือในเรื่องของฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็จดทะเบียนพรบ.ฟรีอันนี้เรายังคงมีให้เหมือนเดิมปกติแต่เพิ่มเติมในส่วนลดให้นะครับอ่ะเรามาเจาะดูที่ตัวรถอยากดูส่วนไหนกันบ้างครับครับเริ่มจากตรงไหนดีข้างหน้าเลยมาครับพี่แบงค์ดูสีขาวกันดีกว่าเนาะใช่สีขาวสวยดีสีขาวส้มพอมันโดนแสงมันจะสวยครับแต่ถ้ามันอยู่ในที่ร่มหรืออะไรน้ำเงินจะเด่นกว่าอ๋อส่วนสีดำนี่เขาเกินตลอดการของเขาเกินตลอดการนะดูก็สีขาวตัวนี้ถ้าสังเกตแบบถ่ายใกล้ๆจริงๆจะเห็นว่าเป็นกิตเตอร์เขาอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นขาวมุกนะครับสีมันก็จะระยิบระยับขึ้นมาครับนะอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของสีขาวในปีนี้นั่นเองนะครับไฟหน้าก็ยังคงเป็นดีไซน์ให้ออกแนวแบบน้อยและน้อยแต่ใช้ประโยชน์ได้นั่นคือในเรื่องของไฟหน้าเริ่มที่เป็นโมโนโฟกัสก่อนตัวนี้ลูกแก้วเดียวไฟสูงไฟต่ำเขาจะอยู่ในนี้หมดนะครับเห็นขนาดที่ยังเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับก็ยังคงใช้งานได้ครอบคลุมนะครับแบบนี้ระดับของไฟไม่สูงแยงตาใครแต่ที่สำคัญศาสตร์ความกว้างได้เกือบประมาณถึง2เลนครึ่งโดยประมาณนะครับถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมนะแล้วก็ตัวเดย์ไลท์ที่ให้มา2เส้นด้านหน้านะครับที่จริงถามว่าฟิล์มก็เหมือนกับ07ที่ถ่ายก่อนหน้านี้เนาะแต่เขาเดย์ไลท์เขาจะเส้นเล็กกว่านี้สงสัยที่แพงขึ้นอาจจะเป็นเส้นเดย์ไลท์ที่เยอะขึ้นก็ได้ยาวยาวขึ้นนิดนึง อันนี้ก็จะยาวกว่าเยอะนะเป็นเส้นขึ้นมานะครับผมพูดเป็นเล่นไปงั้นแหละแต่จริงแล้วสิ่งที่แตกต่างจาก MT07 ละกันผมพูดข้อเปรียบเทียบละกันแต่บล็อกเครื่องแน่นอนมันเป็นบล็อกเครื่องเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกับ MT07 แบบเป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลย1นะคือโชคใน R7 จะใส่เป็นในเรื่องของ Telescopic Upside Down เข้ามานะครับตัวนี้เลยนะอันนี้คือที่จุดแรกที่ต่างกันจุดที่2นะครับที่ต่างกันกับ MT07 นั่นคือเบรกคาลิเปอร์ตัวนี้ของ07จะใช้เป็น2พอร์ตไม่ใช่ Radiant Mount ด้วยนะของ07อันนี้ของ R7 เป็น Radiant Mount แล้วก็ใส่เป็น4พอร์ตมานะครับก็จะทำให้เบรกได้เร็วกว่านึบกว่านะครับส่วนในเรื่องของขนาดจาน คิดว่าน่าจะเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันนะอาจจะไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากเท่าไหร่นะครับเพราะ07ตัวรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนมาจานเขาใหญ่ขึ้นแล้วนะแต่ต่างกันชัดเจนก็คือเรื่องของพอร์ต อันนี้จะเป็น4พอร์ตคู่เลยทำให้เบรกได้ไวขึ้นแล้วก็ชับขึ้นกว่าเดิมนะครับจุดที่3ที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของมือเบรกครับตรงนี้อันนี้ใช้เป็นของแบมโบมาเลย
อืมใช่ครับแต่ของ07เป็นแบมโบ้ไหมเป็นโบ้เหมือนกันนะครับเป็นโบ้ OEM ที่ตีเป็นกระปุกสี่เหลี่ยมใช่อันนี้จะเป็นกระปุกปั๊มลอยมาให้แล้วก็โลโก้ชัดเจนครับนะครับมันก็จะดูสวยดูมีมูลค่าใช่ครับดูสวยขึ้นมีมูลค่านั่นเองครับแล้วก็ด้วยโชคที่ต่างนอกจากที่มันเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็คือจุดนี้ก็คือโชคปรับได้นะครับของ07ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ต่างกันกับหน้าจอคนละแบบแต่ตอนนี้07หน้าจอเขาได้เปรียบไปแล้ว07เขาเป็น TFT ไปแล้วอ๋อปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับแต่ R7 ยังเป็นจอ LCD ใช่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 07เปลี่ยนเป็น TFT แล้วแต่ R7 ยังไม่เปลี่ยนนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปเร็วๆนี้ครับหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอชมแต่ที่แน่Yamaha ทางโซนยุโรปเองเขาก็เริ่มไล่เปลี่ยนในทุกๆเซกเมนต์แล้วแต่ก็จะมาถึงไทยเมื่อไหร่นั้นลองรอกันไปนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะครับบางที่ทุกคนอาจจะสงสัยเอ้ยไหนๆมันก็เป็นรุ่นใน R series ครับ R6 R1 ครับมีแรมแอร์R7 มีไหมใช่ไม่มีนะครับข้างหน้าข้างหน้านี้ตันมันไม่เชิงตันแต่มันไม่ได้เป่าไปที่หัวเครื่องนะครับให้มาดูด้านข้างตรงนี้จะเห็นชัดกว่าเห็นนะมันไม่มีแรมแอร์เข้าเครื่องเห็นนะใช่ใช่ถ้าเป็นของ R series อย่าง R1 R6 ตรงนี้จะเป็นช่องแรมแอร์เข้าแล้วต่อเข้าสู่เฟรมเลยแต่พอเป็น R7 ไม่มีนะข้างหน้านี่เป็นปากหลอกเฉยๆนะครับผมครับหายข้อสงสัยกันไปใครดูคลิปนี้ก็จะอ๋อมันไม่มีเหรออะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องไปเถียงกับเพื่อนต่อนะครับแล้วก็ด้วยตัวรูปทรงที่พอมันทำมาให้ถังน้ำมันดูเล็กลงให้ทรงมันดูกระทัดรัดขึ้นเพื่อที่จะทำเป็นสรีระนั่งหมอบนะครับมันมีการลดในเรื่องของปริมาตรของถังลงไป1ลิตรจากเดิมในตระกูล700อย่าง AMP 07เราจะใช้น้ำมันได้เต็มถังอยู่ที่14ลิตรแต่ใน R7 ตอนนี้จะเหลืออยู่ที่13ลิตรนะครับแตกต่างกันนะรูปทรงก็จะใกล้เคียงกันแหละแต่แตกต่างแต่โพซิชันนะครับพอมาเป็นอยู่ในเรื่องของ R series แน่นอนเขาต้องทำ DNA ให้เหมือนกับรุ่นพี่นั่นก็คือในเรื่องของโพซิชันท่านั่งตัวนี้ก็จะหมอบไปเลยครับก็จะเหมือนกันนะครับหรือยกตัวอย่างอ่ะอย่างผมนะสูง178ครับนะครับถ้านั่ง R7 เนาะก็คอมปั๊บจับรถตรงอันนี้คือระยะฝ่าเท้านะนี่คือระยะฝ่าเท้าของ178จะประมาณนี้ครับไม่ถึงกับขย่งไม่ถึงกับไม่ถึงกับขย่งกลางเท้าแต่ประมาณกลางเท้าครับแค่นี้เลยแต่ถามว่าสูงเหมือนกันเนาะพี่แบงค์แต่ถามว่าที่มันสูงเพราะว่ามันเบาะมันจะยกขึ้นนิดนึงไงอ๋อสไตล์รถสปอร์ตครับเบาะมันจะท้ายมันจะโด่งหน่อยนะครับใช่ยิ่งถ้าเราไปอัพไซด์ล้อหลังอย่างเดิมเนี่ยมันให้180มาครับปกติถ้าเราไปใส่พวกยางสายฟ้าล้อโซ่อย่างเงี้ย109เขาก็ใส่109อยู่แล้วครับตูดมันก็จะลอยขึ้นอีกครับนะครับอันนั้นก็แล้วแต่คนชอบเนาะหรือใครจะใส่ไซส์เดิมก็ว่ากันไปนะครับอ่ะถ้านั่งล่ะเหมาะมั้ยสมมุติในนี้เดี๋ยวผมเอาขาตั้งลงนะครับจะได้เอาขาขึ้นอ่ะประมาณนี้ก็หมอบอ่ะหมอบเลยนะ พี่แบงค์คนตัวใหญ่ตัวสูงด้วยยังหมอบขนาดเนี้ยก็หมอบอันนี้ก็คือทรงของท่าขับขี่ของ R7 เขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนะครับถ้าใครชอบสายสปอร์ตจริงๆก็อันนี้แหละตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่ๆคือทำไมถึงเรียกว่าตอบโจทย์เพราะว่าคุณไปซื้อสปอร์ตทัวริ่งครับแบบในแบบอื่นครับคุณก็ต้องไปจัดทรงใหม่ใช่ไม่ได้หมอบขนาดนี้ใช่แล้วพอคุณไปจัดทรงใหม่กว่าคุณจะได้แบบนี้ครับบางผมเรียกว่าผมให้บางรุ่นบางโมเดล คุณก็ต้องไปแปลงชุดช่วงแผงคอบนเลยใช่เพื่อที่จะเปลี่ยนโชคเพื่อให้มันรองรับแบบนี้ครับนั้นก็หมดกันหลายแสน แต่นี้มันให้ทรงแบบนี้มาเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรมากใช่เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถูกเอาตังค์ไปเปลี่ยนท่อดีกว่าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนชิวอะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนชิวก็ว่านไปนะมันคุ้มกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของ DNA R series แล้วกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของ R7 ที่ทำได้ก็คือการติด Quick Shifter นะครับใน ECU box ของรุ่น R7 เนี่ยมันรองรับการติดตั้ง Quick Shifter เป็นพาร์ทของ Yamaha โดยตรงเลยนะแต่แค่ว่ามันไม่ได้มาติดกับรถอ๋อครับลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเองซื้อเพิ่มตอนที่จองเนาะพี่แบงก็จองแล้วก็ขี่ธรรมดาดูก่อนแล้วมันขัดใจอยากติดเพิ่มนะค่อยว่ากันหลังจากนั้นก็ได้เข้าใจแล้วครับนะครับคือขี่ไปก่อนถ้าอยากจะติดก็มาติดทีหลังก็ได้ใช่ครับอ่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงสำหรับสายรถสปอร์ตตัวนี้อันนี้จะเข้าใจกันนั่นก็คือการรีเวิร์สเกียร์อ๋อครับรถสปอร์ตรีเวิร์สเกียร์ได้ไหมทำได้แค่มีการขยับขานิดหน่อยมันก็จะทำให้เป็นรีเวิร์สได้
แต่ Quick Shifter ถ้าติด Quick Shift แล้วใน R7 นะครับถ้าเป็นตัวเดิมนะเป็น Original Part ติด Quick Shifter คุณจะทำ Reverse Gear ไม่ได้ Quick Shift จะไม่มีผลนอกจากคุณจะไปติดแบนนอกอันนั้นจะมีผลนะอันนี้มันเหมือนเป็นตัวฟิกบังคับของตัวบริษัทมาก็คือพาร์ทมันทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเหยียบเข้ามาด้านหลังนะครับแน่นอนนั่นก็คือในเรื่องของสวิงอาร์มมันจะมีจุดแตกต่างกับของ07อยู่นิดหน่อยนะครับถามว่าสวิงอาร์มตัวนี้ใช้กับ07ได้ไหมใช้ได้นะเผื่อบางคนไม่อยากใส่ตัวแกนกันล้มพร้อมสปูลเพราะว่าของ R7 มันมีรูยึดสปูลมาให้ครับแต่ใน07ไม่มีนะของ07มันติดเป็นกันล้มพร้อมสปูลตรงแกนล้อแต่นี้เราสามารถติดสปูลแยกต่างหากได้นะครับมันเหมือนมีรูน็อตไว้ถูกต้องเอาไว้ใส่2จุดเลยนะหน้าหลังแต่เวลาติดสปูลติดกันที่รูหลังนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าติดรูหน้าเวลางัดสแตนขึ้นมันจะมาติดพวกนี้จะเป็นรอยเอานะครับประมาณนี้นอกนั้นในจุดดีเทลหลายๆอย่างเหมือนกันกับ R7 เอ้ยเหมือนกันกับ MT07 ครับแล้วก็เป็นจุดข้างในที่แตกต่างกันแบบเป็นในเรื่องของเทคนิคละกันครับก็คือแมปปิ้งของตัวรถจูนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟืองเกียร์ขนาดเบอร์ไม่เท่ากันนะครับเขาต้องเปลี่ยนให้มันเข้ากับเอกลักษณ์ด้วยความที่พอมันเปลี่ยนเป็นสปอร์ตช่วงเขาเรียกไงช่วงยืดของเกียร์ต่อเกียร์ที่เล่นได้ตัวสปอร์ตต้องเล่นได้ลึกกว่าครับมันต้องยาวกว่าถูกต้องมันก็เลยมีการเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่กับการจูนของการเดินเครื่องยนต์คนละแบบส่วน MT07 แน่นอนด้วยสไตล์ที่เป็นเนเกตครับอันนั้นมันต้องต้นกระแทกเน้นทอร์คเน้นทอร์ครอบเกียร์แต่ละรอบเขาจะสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวเปิดนิดเดียววืดหมดแล้วครับนั่นคือฟิลของเนเกตไบมันก็ทำให้แตกต่างกันนะครับแต่ถามว่าถ้าเอาแค่ฟิลลิ่งแน่นอนยังคงโดดใกล้เคียงกันครับแต่ถ้ามานั่งดูเป็นกราฟแตกต่างกันแน่นอนครับอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับจุดแตกต่างระหว่างเจ้า07แล้วก็ R7 นะครับแล้วก็ที่สำคัญ R7 ที่สาขานี้มีให้ทดลองขับขี่ลองเข้ามาทดลองขับขี่กันได้ครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงประมาณนี้พี่แบงค์ครับครับผมขออนุญาตCC แรงม้า CC เขาจะอยู่ที่เอาแบบลงเล่มนะครับ689 CC ส่วนแรงม้าอยู่ที่ประมาณ75ใช่ครับอันนี้คือโดยประมาณของตัวเครื่อง700ครับนะครับจะอยู่เลนประมาณนี้R7 นี่มีสลิปเปอร์คัทนะถูกต้องใช่นี่ช่องเขาเตือนเองลืมเมื่อกี้พอในคัท700ก่อนนี้อย่างที่เราถามกันใน07ไม่มีสลิปเปอร์คัทใช่07ไม่มี XR 700ไม่มีสลิปเปอร์คัทครับมีแค่ในรุ่น R7 เท่านั้นที่มีสลิปเปอร์คัทแต่ถามว่า07หรือ XR 700อยากมีสลิปเปอร์คัททำได้ไหมทำได้นะอ๋อทำได้ใช่ไหมเบิกชุดกะโหลกคัทแล้วก็ชุดคัททั้งหมดของ R7 ไปใส่อ๋อแค่นั้นคุณก็จะได้สลิปเปอร์คัทครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่แบงค์เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นประมาณหมื่นเป็นหมื่นเนาะเอาไปทำอย่างอื่นเถอะเอาเวลาไปฝึกแรงนิ้วมือแล้วกันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็ไม่ต้องเรียกมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะซีซีมันก็ไม่ได้เยอะครับใช้บ่อยใช้ทุกวันเดี๋ยวก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มเดี๋ยวข้อแข็งเองเดี๋ยวข้อนิ้วแข็งเองไม่ต้องห่วงนะแต่ก็โอเคถ้าใครอยากได้ก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นเองอยากทำก็ได้นะครับส่วนตัวใช้งานก็ไม่ติดนะจะสลิปหรือธรรมดาก็ขี่ได้หมดมันแล้วแต่ความเคยชินมากกว่าครับนะครับเนี่ยฮะทางบ้านมีอะไรสงสัยถามเพิ่มเติมไหมฮะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไปไล่ตอบทีหลังเดี๋ยวโชว์ไปดูเองครับครับโอเคอ่ะมีอีกอย่างที่อยากฝากไว้นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากน้องไม้ครับนะครับก็เปลี่ยนเป็นตอนรูปลงเดี๋ยวลงเป็น Facebook ให้พี่แทนเพราะหน้าเพจพี่โดนบล็อกอยู่ตอนนี้อ้าวไหนบอกกู้มาได้แล้วมั้ยเนี่ยมันปลดมาได้2วันมันบล็อกอีกรอบอ๋อโอเคตอนนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการก็ว่ากันไปครับก็จะเป็นเบอร์พี่แบงค์แล้วก็ Facebook ส่วนตัวใช่ Facebook ส่วนตัวไปเลยครับนะครับประมาณนั้นก็นะก็ฝากไว้ยังไงถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับ R7 เพิ่มเติมนะครับก็ทักไปเลยทักมาเลยหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้องไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะลองรถก็เข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับโอเคครับพี่แบงค์น่าจะโอเคแล้วล่ะสำหรับ R7 Series ในวันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆก็ใครสนใจอีกทีครับทักหาพี่แบงค์ได้เลยครับมีรอพร้อมส่ง
แต่ถ้าจะเทสเมื่อไหร่เนี่ยให้แนะนำทักมาก่อนเขาไม่ชัวร์ว่ารถออกไปกิจกรรมหรือเปล่าเพราะช่วงนี้กิจกรรมเขาจะดันพากิจกรรมของ R7 เยอะเป็นพิเศษนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปมาถ้าใครติดตามผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมมีกิจกรรมไปทริปที่เขาใหญ่มาก็คือขี่ R7 แล้วก็รับเฉพาะลูกค้าที่ออก R7 เท่านั้นไปทริปเขาใหญ่กันมานะครับแล้วหลังจากนี้เร็วๆนี้ก็เดือนกันยาครับพี่กำลังจะถึงหน้านี้ฝากโฆษณาไว้แล้วกันใครที่ออก R7 ช่วงนี้เดี๋ยวคุณก็จะมีแผนได้เที่ยวเร็วๆนี้เช่นเดียวกัน 16-17 กันยายนนะครับผมจะมีทริปR7 เหมือนเดิมรวมแค่ R7 เหมือนเดิมไปนอนกันที่เขาคอเพชรบูรณ์ครับโอ้โหนะโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษมากมายสำหรับ R7 นะใช่ครับครับมาใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับครับโอเคแล้วผมถามอีกนิดนึงรถมีพร้อมส่งเนาะพี่แบงค์พร้อมไม่หรอกทุกสี R7 ทุกสี3สีใช่ครับน้ำเงินขาวล้อส้มแล้วก็สีดำดำล้อดำแล้วก็น้ำเงินล้อน้ำเงินนะก็เดี๋ยวฝากน้องไม้ถ่ายอินเสิร์ตรวมไปให้หมดแล้วกันได้เลยครับพี่แบงค์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับ